หนาวค่ะวันนี้หนาวจริงๆนะคะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้วันโกนค่ะพรุ่งนี้จะวันพระคือแม่ตื่นมาตอนเช้าแสงสวยมากตอนเช้าแล้วมันเพิ่งดับไปตอนสัก6:45ค่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่อากาศลดลงทุกคนระวังสุขภาพนะคะมีลูกศิษย์บางคนอยู่อีสานบอกที่นู่นประมาณ12องศาที่นี่ประมาณ17-18องศาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความหนาวอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกได้ถึงการกลับมามองชีวิตว่าความอบอุ่นคืออะไรอะไรคือความอบอุ่นเช่นมองดอกไม้หนึ่งดอกเห็นแสงของพระอาทิตย์เป็นความอบอุ่นในท่ามกลางความสวยเห็นสีสันที่มันจัดจ้านเพราะว่ามันมีกลางวันร้อนกลางคืนหนาวนะคะสีที่มีไส้เหลืองเข้มขึ้นในฤดูกาลที่มันมีความแตกต่างของความร้อนความเย็นมันก็ออกไปที่การผลิผลผลิตนะคะคุณแม่ก็อยากให้พวกเราทุกคนลองมองไปตามความเป็นจริงเลยว่าวันนี้ต้องพยายามใช้ใส่เสื้อข้างในแล้วนะคะวันนี้ใส่เสื้อข้างในแล้วมองไปก็จะเห็นเลยว่าต้นไม้บางอย่างที่มันออกดอกในฤดูร้อนมันจะเริ่มผลัดใบในขณะที่เราก็ต้องรอคอยเนี่ยค่ะเพื่อจะออกดอกคุณแม่ว่าต้นนี้ออกดอกปีนี้มันผลัดใบแล้วมันร่วงแล้วก็รอว่าเดี๋ยวพอถึงฤดูกาลแห่งการพักตัวในฤดูนี้จะออกดอกสวยงามอย่างไรในฤดูต่อไปเอ๊ะชีวิตเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าชีวิตเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าชีวิตเป็นดังการเรียนรู้ที่จะทำให้เราเนี่ยปรับและแก้ไขในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนให้มันรู้กระจ่างขึ้นหรือเปล่านะคะแน่นอนเลยค่ะอุ้ยคุณนายดอกนี้ก็ยังบานรับแขกอยู่คือต้นดอกเมื่อวานนะคะนี่ดูสิความหนาวจัดจ้านยังนี่ดอกเดิมขอย้ำว่าของเดิมนะคะซึ่งเราอาจจะคิดไม่ถึงว่าปล่อยเขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นไงคะทนกว่าไอ้อันที่เป่าฟู่ฟู่เป่าฟู่ฟู่พยายามคลี่มันเนี่ยมันช้ำนะเห็นไหมบางทีบางคนเนี่ยมันไม่สามารถจะถูกปั๊มได้หรอกยิ่งปั๊มยิ่งไงฮะยิ่งเฉาเพราะฉะนั้นบางเรื่องคุณแม่ก็เห็นเลยว่าปล่อยเป็นธรรมชาติเถอะปล่อยให้เป็นธรรมชาติวันนี้ไม่นั่งรถไม่นั่งรถบอกแล้วว่าหนาวเดินนั่งรถก็จะยิ่งหนาวใหญ่เลยวันนี้เดินเร็วๆ เราไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติจะใช้แล้วจะบอกขอความกรุณาถอยรถออกไปก่อน เพราะว่ามันไม่รู้จังหวะถอยตอนนี้ก็เข้ามาในเสียงแล้วล่ะเอาละค่ะเมื่อกี้นี้สั่งการว่าไม่ใช้รถวันนี้เดินทำไมคุณแม่ถึงเลือกเดินเพราะหนึ่งมันหนาวสองคุณแม่ต้องการความเข้มแข็งเพราะเวลาที่คนอยู่ใกล้ๆการทำงานอย่างมีเรียลไทม์เนี่ยบางทีอาจจะต้องฝึกเลยว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วล่ะเจตนาดีแต่จังหวะไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะคะวันนี้เราจะขึ้นไปบนนี้เลยค่ะเดินขึ้นข้างบนก่อนเพื่อให้ร่างกายมันอุ่นนะคะพอมันอุ่นเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกอยู่ได้เมื่อกี้นี่หนาวจริงๆเพราะมันอยู่ใกล้น้ำนะคะตอนนี้เราเดินขึ้นเราแอคทีฟหน่อยฮะ300 เขาจะต้องตอบว่าถ้าคนดูเท่าไหร่จริงๆแล้วก็เพื่อเป็นการประเมินงานเขาล่ะค่ะคือคุณแม่อยากให้กำลังใจทุกคนว่าคุณอย่ากังวลกับเวลาที่คุณจะต้องเร่งตัวเองขึ้นที่สูงและอย่ารู้สึกว่าคุณอ่อนแอเวลาที่คุณกำลังดาวลงเหมือนเรากำลังเดินที่ต่ำเงี้ยมันแค่เดินช้าลงขึ้นที่สูงจะต้องเร่งหน่อยพอลงที่ต่ำก็ช้าลงหน่อยไม่ใช่สปีดคุณจะเท่าเดินไปหมดชีวิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นชีวิตมันมีขึ้นมีลงลงก็ลงช้าๆจะได้ไม่ล่วงเข้าใจไหมว่าคนที่ล่วงไปตามอารมณ์เนี่ยมันน่าสงสารมันไม่แค่เข้าใจจังหวะของการเดินคนที่เขาเข้าใจจังหวะของการเดินเนี่ยเขาจะรู้เลยเวลาไหนช้าเวลาไหนเร็วแต่ทั้งหมดต้องชัดหมดนะนะชีวิตมีขึ้นมีลงมีร้อนมีหนาวมีพูดจริงๆก็คือมีได้มีเสียได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์ก็มีอย่างนี้แหละชีวิตนี่ไม่ได้บ่นนะ
กำลังสอนให้เห็นอุ่นเลยอุ่นเลยค่ะถ้าคืนนั่งรถโบกสะบัดลมเย็นอย่างเงี้ยรับรองหนาวอุ่นแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าชีวิตมันต้องเดินขึ้นเดินลงแล้วมันจะอบอุ่นเห็นชัดเจนตอนนี้กำลังสังเกตดอกไม้ใบไม้ที่เป็นธรรมชาติของหุบเขานะเพราะว่ามันออกดอกตอนนี้มากกว่าไปที่ไหนก็จะเจอดอกไม้อ่ะเป็นเหมือนกับสัญญาณของฤดูกาลบางอย่างที่จะทำให้เราเปรียบเทียบเนาะกุหลาบตอนนี้ไม่ค่อยมีดอกฮะเธอทำเธอไปคนละหน้าที่ตอนนั้นเขามีหน้าที่เก็บแรงเขาก็เก็บไปไม่ต้องหลบหรอกไม่ได้มีประเด็นว่าใครจะขวางใครก็เพียงแต่รู้จังหวะนะคะทีนี้เวลาที่เรารู้สึกได้ว่าเราเห็นฤดูกาลเราจะเปรียบเทียบใช่ไหมถ้าเราอยากได้กุหลาบดอกเพิ่มเราก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้กุหลาบไม่มีดอกแต่จริงๆกุหลาบมันคงต้องพักบ้างอะมั้งฮะเพราะนี่มันปลูกมาก่อนคนอื่นของคนอื่นเนี่ยมันเริ่มสะพรั่งแต่อันนี้มันเริ่มสละแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกอีกถ้าอยากให้กุหลาบก่อนนี้กุมภาพันธ์สวยต้องทำยังไงก็แค่ไปเรียนรู้ไม่ใช่มานั่งบ่นว่าด่าทอจังหวะเราเนี่ยเป็นจังหวะของชีวิตเมื่อคืนนี้เราเห็นมุมเนี้ยสวยงามคุณแม่จบรายการแล้วคุณแม่ยังดูพื้นที่ตรงนี้ยังเรียกสมชายมาคุยยังวางแผนว่าวันนี้จะยังไงเราจะไม่ไปเข้าไปแทรกแซงลูกของเขานะคะแล้วก็เลยได้บางอย่างเอามาทำรายการวันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าชีวิตเนี่ยมันมีความไม่เป็นดั่งใจเมื่อเราเห็นว่าเรารู้จักจังหวะของการจัดใจที่จะมองเห็นทุกสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นอย่างที่มันเป็นโดยไม่เอาใจเราเนี่ยไปจัดการมันแต่ว่าใช้สติจัดการใจเพื่อให้ใจของเราเนี่ยปกติล่มๆแล้วก็เอาใจที่ควรกับการงานเนี่ยออกไปจัดการการงานมันก็จะเห็นถึงการเติบโตแทบจะเรียกว่าในความสุขเล็กๆที่เรารักษาไว้ได้จากการรักษาใจเนี่ยจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนร้ายกายดีหรือทำความสุขให้เกิดได้จากความทุกข์ไม่ใช่หมายความว่าทุกข์แล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าปัญญาก็จมไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะหาสุขได้จากทุกข์ไอ้นี่มันก็ละเมอไปมันก็ไม่ใช่ความจริงความจริงคืออะไรคะความจริงก็คือคุณเรียนรู้ได้ไม่ว่าเวลาขึ้นหรือเวลาลงเวลาสุขหรือเวลาทุกข์เวลาทุกข์คุณก็หาสุขได้เวลาสุขคุณก็ต้องระวังนะถ้าคุณฟูไปเรื่อยๆคุณก็จะกลับไปทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดในทุกฤดูกาลทุกช่วงของการดำเนินไปไม่ว่าจะมีปัญหาก็ต้องใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญหาอย่างตัณหาคุณก็จะเห็นในความอาจจะไม่เรียกว่าทุกข์ในความประสบภัยพิบัตินะคะมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยหาพลังในการเติบโตไม่ได้อย่างเช่นที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยมีไฟไหม้ใช่ไหมคะพอไฟไหม้ปุ๊บเราก็รู้สึกเลยว่ามันเกิดฐานทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงการเอาฐานเราต้องทำยังไงเราก็มองเห็นฐานก้อนหนึ่งฐานเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกไฟไหม้มันจึงเป็นฐานแต่ในที่สุดฐานเนี่ยมันก็กลับไปเป็นไฟเหมือนกันดูนะคะเราเอาฐานไปทำอะไรเราก็เอาไปหุงหาอาหารนั่นหมายความว่าคนเอาฐานเนี่ยคือคนที่เขาไม่นิ่งดูดายกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่นิ่งดูดายกับทุกเรื่องที่กำลังปรากฏเป็นความจริงของชีวิตเมื่อเราเห็นความจริงเช่นไฟไหม้มันก็สูญเสียทรัพย์สินในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นแต่มันยังหลงเหลือฐานเมื่อมันยังหลงเหลือฐานเนี่ยเราเอาฐานไปทำอะไรอีกล่ะเราเป็นคนเอาฐานนะเมื่อเราไม่นิ่งดูดายเนี่ยเราก็จะมีพลังในการเปลี่ยนร้ายกลายดีเพราะฉะนั้นมันมีพลังบางอย่างที่เกิดขึ้นจากไฟอันต้องอาศัยฐานนั่นแหละฐานมันก็มาเป็นไฟถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้เราจะหาความสุขได้จากความทุกข์ชัดเจนเลยค่ะ
เมื่อกี้เราเดินมาเราไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเรามานั่งอยู่ตรงนี้มาเดินเดินให้มันมีไฟข้างในตัวเราพอมันมีไฟข้างในตัวเราเราก็จะรู้สึกอุ่นเห็นไหมคะว่าถ้าเราจมอยู่กับความหนาวโอ้หนาวหนาวหนาวแล้วก็บ่นหนาวหนาวหนาวมันก็หนาวไม่ต้องบ่นก็ได้บ่นไปทำไมมันก็หนาวอยู่แล้วแต่พอคุณแม่เปลี่ยนเดินคุณแม่อุ่นละพอคุณแม่อุ่นนี่คุณแม่ยืนอยู่บนก้อนหินซึ่งมันมีพระอาทิตย์ขึ้นละคราวนี้ความอุ่นจากพระอาทิตย์เริ่มมาละแต่เดี๋ยวมันก็จะร้อนนะคะแต่ข้างในมันอุ่นแล้วไงมันก็ไม่เหงาอ่ะนี่คือสิ่งที่คุณแม่กำลังยกตัวอย่างว่าอยู่กับความจริงอย่างมีปัญญาหน่อยที่รักอยู่กับความจริงอย่างไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันก็หาสุขไม่ได้หรอกกับความจริงบางทีมันก็มีความจากพรากมันก็มีความเสียใจที่มันไม่เป็นไปดั่งใจคุณแม่ยกตัวอย่างอันหนึ่งวันนี้ก็จะต้องเข้าประชุมกันเรื่องการฟื้นฟูต้นไม้ในเสถียรธรรมสถานเชื่อไหมคะเราไม่ได้ขาดความรู้นะคะเรามีความรู้เราทำสวนมอสเราสร้างบิ๊กมูฟโอ้ยเราทำไอ้นี่เราค่ะเด็กค่ะเด็กที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเด็กๆค่ะทำมาแล้วทั้งหมดเลยที่เสถียรนะคะต้องถือว่าเป็นกูรูเลยนะคะของการสร้างสถูปาของการทำน้ำตกของการทำที่นี่ยังทำมอสไม่ได้อย่างที่เสถียรเลยอะเพราะที่เสถียรน่ะมันเล็กไงมันประมาณสัก10 20ไร่ใช่มั้ยคะไอ้นี่มันเป็น100 200ไร่มันก็ใจเย็นๆไอ้นั่นมัน33ปีไอ้นี่มันแค่1ปีที่ผ่านมากับโควิดคุณแม่ต้องทำยังไงคุณแม่ต้องให้ปัญญากับคณะทำงานกับการฟื้นฟูต้องเป็นคนเอาถ่านเรื่องที่1ต้องเป็นคนเอาถ่านถ้าเป็นคนไม่เอาถ่านรับรองได้เลยว่าเราจะไม่ได้เรียนรู้กับการถูกไฟไหม้ครั้งนี้เลยทำไมคะทำไมเราถึงจะต้องเรียนรู้รู้ไหมคะตอบทางบ้านตอบก่อนแล้วตอบสิจ๊ะตอบว่าไงไม่ตอบ ตอบแล้วก็ไม่ได้ยินอ่ะตอบแล้วไม่ได้ยินกดไลค์มาก่อนเร็วกดไลค์มาสิเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็ต้องติดตามนะเพราะว่าคนเนี่ยมันก็สนใจกระแสข่าวคุณแม่ก็ยังพูดถึงต้องเรียกว่าผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้โอมตะเลตุตะเลตุเลโซฮะคุณยายภาวนาให้นะชื่ออะไรนะพิมพ์ริพายใช่ไหมโอ้มันน่ารักนะชื่อว่าจริงๆเราก็มีคนบอกว่าโอ้กระแสเกิดคุณแม่ไม่พูดหน่อยละคะก็เห็นใจอ่ะคุณแม่เห็นใจเราอยู่ในสังคมเรามีสปอตไลท์มันก็มีอย่างนี้แหละลูกแต่สิ่งที่เราต้องมีอยู่ลึกๆข้างในก็คือเราต้องมีฐานมีไฟในตัวเราอ่ะเราเป็นคนเอาฐานหนูเป็นคนเอาฐานหนูเป็นร้ายกายดีได้เชื่อเพราะหนูก็รู้อยู่แล้วว่าหนูมีความซื่อสัตย์หรือเปล่าถูกไหมลูกถ้าหนูบอกว่าใช่หนูสร้างภาพเพราะหนูเป็นคนขายของหนูต้องสร้างก็ได้ใจไปแล้วก็คนที่มันยอมรับความจริงก็จบแล้วส่วนคนที่จะทำให้เธอดังขึ้นเพราะมันเป็นกระแสอะไรก็ให้อภัยเขาไปเถอะเพราะมันเป็นเรื่องที่มันต้องใช้ปัญญานี่ไงมาโอมตาเลให้เลยเนี่ยให้เรารู้เลยวันหลังมาหุบเขานะมาโอมเองนี่ไงมองพระอาทิตย์สวยเลยเนี่ยนันทวานมาทางนี้แสงอยู่ทางนี้กล้องนันทวานบอกว่ากล้องไม่สามารถที่จะโฟกัสได้ถ้าใครตาไม่ถ่วงจริงก็จะเห็นมันสวยเองอะเพราะใจมันไม่บอดแค่นี้ค่ะชีวิตมันก็มีเท่านี้ความซื่อสัตย์ความซินเซียเป็นทั้งหมดของการบรรลุธรรมความซินเซียเป็นทั้งหมดของการพ้นทุกข์จะอยู่กับโรคมีสรรเสริญนินทามีอะไรก็มีไปแต่ว่าสิ่งที่มีนั้นมันไม่เป็นทุกข์เพราะมันมีความซินเซียจำว่าความซินเซียนั่นแหละมันหาซื้อไม่ได้หรอกความซินเซียมันต้องมีสำนึกแล้วเก็บมันไว้เนี่ยอย่างเงี้ยเรามองเห็นเลยแสงเงาสวยไหมคะจะเดินต่อเดินต่อค่ะก็ผ่านมือนี้แล้วมือนี้แปลว่าการให้พรนะพิมพ์ริพายคุณยายให้พรนี่คือให้พรจากพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์เลยมหาโพธิสัตว์นะเขาไม่ปฏิเสธการเติบโตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราหาพลังได้จากเนี่ยค่ะจากกองเพลิงอันเนี้ยค่ะ
เพราะเมื่อใดก็ตามที่เรายังซื่อสัตย์อยู่เราจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็ไม่รู้จักหนูหรอกนะคะแต่ก็อยากจะบอกว่าแค่ประโยคเดียวที่หนูออกมายอมรับว่าใช่เราสร้างภาพเพราะฉะนั้นทำภาพของเราให้มันจริงเลยลูกและนั่นแหละค่ะคือคนเอาฐานค่ะอย่าไปกลัวมันเลยค่ะฐานนะมันก็มีให้เรามีพลังนั่นแหละจนเมื่อเราเดินมาตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าดอกไม้ที่มันอยู่ในระหว่างของความแห้งแล้งนี่ดูสิคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เห็นมันนะคะมันรับแขกอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะสวยไหมคะเนี่ยค่ะปลูกแอปเปิลค่ะเปล่าแต่มันเลี้ยงตัวมันเองเห็นไหมคะอะไรที่มันเลี้ยงตัวมันเองได้มันเป็นไงคะมันมีเสน่ห์ของมันอย่างที่มันเป็นเรากลับไปหาธรรมชาติที่มันมีเสน่ห์ของมันอย่างที่มันเป็นคุณแม่ไม่เด็ดเขาหรอกนะคะแต่คุณแม่อยากจะบอกว่าถ้าเราเอาจมูกไปดมเขาเราจะได้กลิ่นเมื่อวานนี้เราก็เริ่มเห็นกลิ่นดอกไม้หลายชนิดเลยโหมองเข้าไปสิคะเต็มเลยค่ะเห็นดอกเดียวข้างทางมันกวักมือมองไปไกลๆทั้งต้นเลยค่ะคราวนี้เห็นเลยลูกนี่ไงเนี่ย 2-3 ดอกแล้วก็กลุ่มนั้นนะคะดอกเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นดอกไม้ข้างทางที่เราอยากจะให้กำลังใจนะคะว่าเรารักษาธรรมชาติของสิ่งที่เราเห็นเอาไว้แล้วก็เรียนรู้นะคะเรียนรู้ดูลมเนี่ยมันพัดดอกหญ้ามันหนาวว่าแล้วก็วิ่งบนสกายวอล์กนี่แหละวิ่งเลยโอ้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 ยชอฉันหลุดเลยเธอมีน้ำข้างทางว่าแล้วสนมากไม่ได้นี่ไงเอาใหม่น้ำนะจ้าเราก็นึกว่าเราหลบแล้วว่าแล้วเราต้องค่อยๆนะเพราะอันนี้มันจะเป็นอะไรคะนี่นะพิมพ์ริพายจะเห็นไหมเนี่ยเธอสนมากอะน้ำเกี่ยวซะเลยชีวิตคนเรามันก็เท่านี้แหละชอนี่มันเบาอ่ะออกละนี่จะกระชากอะไรแรงๆอะนะขาดลุยเนี่ยถ้ากระชากแรงเนี่ยขาดมันถูกเกี่ยวแล้วให้มันเกี่ยวไปเถอะแล้วเราก็ยังไปอยู่เป้าหมายของเรามีไว้ให้ชนหนาวโคตรไอ้ออกมาตากแดดแล้วเมื่อคืนนี้เราดูภาพที่ตกตรงนี้ใช่ไหมเราก็อยากให้ตรงนี้เป็นที่สวดมนต์วันนี้ถ้าไม่ชีผู้นำไม่ขี้เกียจซะหน่อยนะมันจะมีสีสันมากเลยค่ะขี้เกียจหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ขี้เกียจขี้เกียจแล้วเข้าไม่ถึงเป้าค่ะที่เนี่ยมันมีสิ่งแวดล้อมเนี่ยสวดมนต์ตรงเนี้ยก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกแต่ขณะที่ยืนอยู่ที่เดิมพามาจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเห็นไหมคะแสงมาจากทางเนี้ยสวยงามเลยละค่ะเดี๋ยวจะพูดต่อนะคะคนเราที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยนะแล้วพูดบ่นว่าด่าทอจะอี้จะอั้นจะเอิ่นเฮ้ยยากค่ะพวกเนี้ยค่ะนอกจากจะทำของง่ายให้ยากแล้วไม่เป็นคนที่มีพลังจะทำของยากให้ง่ายเลยพระอริยธาราเนี่ยเป็นผู้ที่มีพลังยากยังไงก็ทำให้สำเร็จนี่มันพูดเป็นคนละเรื่องแค่ให้ย้ายที่สวดมนต์บอกมาตรงนี้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นไม่จะสวดอยู่กับอีปานั่นแหละอีปาเนี่ยนะตอนเช้าพอแล้วเธอพอละมานี่กลางคืนจะไปนั่งตบยุงไว้กับปลาเข้าใจไหมจ๊ะเนี่ยก็แค่เปลี่ยนสถานที่กำลังบอกว่าเนี่ยคนเอาฐานนะมันไม่ยอมจำนนยังกลับไปที่คนเอาฐานนะสวยงามนะกลับมาทางนี้ดีกว่าพระอาทิตย์สวยจ้ะแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดการประชุมอะไรที่ไหนในโลกล่าช่วยจัดใจตัวเองเข้าประชุมหน่อยนะคะอย่าปฏิเสธจิตสำนึกที่ดีงามของเราที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรักษาไว้คือหัวใจของเราร ักษาหัวใจของเราไว้ลูกมันหนาวค่ะเอานี่มาดีกว่าโอ้ยลม
ลมมันเย็นลมมันเย็นทิชชู่ร้อยเลยค่ะยายวิ่ง600อ๋อเหรอตอนนี้กลับไป300เหมือนเดิมเพราะวิ่งเสร็จแล้ว600โหเธอถ้าเธออยากรู้ว่ามันหนาวเป็นยังไงเธอมาที่นี่เลยโอ้โหแล้วยายไม่มีผมอ่ะเธอดูสิน้ำอะไรค่ะน้ำอะไรค่ะเดี๋ยวเราจะต้องอ่านบทธรรมกันตรงนี้ไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวกันนะมีความลับอย่างนะเพิ่งได้ข่าวว่าซิลกี้มรณภาพนะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะไม่มีใครบอกนะเดี๋ยวเหอะขอกินน้ำก่อนเดี๋ยวจะไปทำบังสกุลซิลกี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีสุนัขมันเข้ามาโอ้โหพูดซะอย่างกระตาจะสงสารซิลกี้มากที่มันตายนะฮะเพราะว่ามันมีสุนัขเข้ามาฉันน่ะไม่โทษสุนัขเลยเพราะสุนัขมันก็มีไว้เพื่อที่จะไปงับไก่อยู่แล้วแหละแต่กำลังจะคิดว่าเราจะต้องทำกรงยังไงขยายให้ซิลกี้ของเราเนี่ยมันปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาสนิมสร้อยเลยนะจ๊ะให้รู้เลยวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เดี๋ยวจะไปบางสกุลไก่ซิลกี้มาสงสัยบนนี้ลมมันเย็นมากเกินไปอ่านบทธรรมฟันกระทบแน่เลยขนาดน้ำขิงโอ้ยขนาดน้ำขิงอุ่นมากเลยลมลูกเนี่ยลมมันมาต้นไม้โยกเห็นไหมเนี่ยไม่ไปสงสัยจะต้องลงแล้วค่ะไปหาที่อ่านบทธรรมที่มันลี้ลับกว่านี้หน่อยได้ไหมลมมันตึงอ่ะโอ้ยไปวันนี้เลยค่ะลงทางไหนคะรถอยู่ทางไหนคะไปแล้ว หนาวเนี่ยเขาบอกว่าใส่เสื้อแล้วนะข้างในเนี่ยแต่ไม่ใช่แขนยาวไงเพราะเราคิดว่าเราเอาอยู่นี่เป็นอีกหนึ่งความประมาทแล้วก็ต้องคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ร่างกายผอมบางนะฮะไม่ใช่ไขมันล้นเหลือเพราะฉะนั้นเวลาที่มันหนาวเนี่ยมันจะหนาวเข้าไปถึงเสียงเลยนะคุณแม่น่ะเป็นหนาวที่แบบสะท้านเลยวันนี้ยังเห็นว่านี่ขนาดห่มผ้าห่มที่มันเป็นนั่นแล้วนะเขาเรียกว่าผ้าห่มที่มันเป็นอะไรคะเป็นเอาเสื้อมาผ้าห่มที่เป็นอะไรอ่ะเป็นไฟฟ้านะคุณย่าประพัดสอนเนี่ยทิ้งมรดกไว้ให้นะเสียชีวิตไปแล้วคุณย่าน่ะสวนโมกอ่ะให้ผ้าห่มไว้คุณแม่ก็ใช้อยู่นะเอามานี่ดีกว่ามั้ยไปตรงแมนดาร่ามั้ยอ่านน่ะฮะลมน่ะมาเดินต่อไปค่ะเดินต่อไป สร้างวิธีการที่จะทำให้คนมาเที่ยวหุบเขาเขาบอกว่าเขาล็อกดาวน์อยู่เขาล็อกดาวน์อยู่เขาห้ามมาแต่ว่าใครมาที่นี่แล้วจะบอกว่าเหมือนเราได้อยู่ในนู่นเลยค่ะยุโรปหิมะตกมันยังไม่หนาวอย่างนี้นะมันไม่มีลมนะหิมะมันก็เย็นเย็นเอาละเดี๋ยวแกหาที่อ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เดี๋ยวก่อนนะหาสุขได้จากทุกวันนี้นะเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรรู้ไหม 1. เตรียมจิตก่อนประชุม2. การประชุมคือการหารือไปสู่ความสำเร็จนะคะและขอชมหน่อยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาดูแลห้องพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะเขาชื่อทิพย์พอเขาได้ยินเสียงปรากฏว่าเขาเปลี่ยนงานเขาเลยเพราะเขารู้ว่าเสียงร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยมันคืออะไรคะมันคือการร้องขอความช่วยเหลือไงคะมันคือการที่เราจะสามารถมีเพื่อนร่วมงานที่มีสปิริตกับเราในการช่วยเหลือมอสซึ่งมันมีความอ่อนแอมากมอสซึ่งเป็นหญ้าชนิดที่เรียกว่ามันขึ้นได้นะแล้วมันก็ตายยากภาษาของคุณแม่มันตายยากมากมอสเนี่ยถ้าขาดน้ำมันถึงจะตายนั่นหมายความว่าวิธีการรักษาต้นมอสที่ดีที่สุดคืออย่าให้มันขาดน้ำอย่าเดินไปแล้วบอกว่าธุระไม่ใช่อย่าเดินไปแล้วก็บอกว่าไอ้นี่ตรงนี้มันของคนนั้นทำอันนี้มันของคนนี้มันไม่เกี่ยวกับฉันเพราะฉันจะเดินไปจะเห็นเธอกำลังปังแงบเพราะไม่มีน้ำก็ไม่ได้เกี่ยวกับฉันอย่างนี้ก็สุดละสุดวิสัยละประชุมยังไงก็ไม่เวิร์กอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจโอ้มีตรงนี้ละค่ะเอาไหมคะพอดีเลยไหมคะหรือว่าไปตรงนู้นเดี๋ยวให้เขาจัดการอะเราไปหาแสงแดดเอาก่อนกลับมาอยู่ภายใต้ความอบอุ่นของแมนดารานะคะคุณแม่อยากจะบอกว่าน้ำใจหรือว่าสิ่งที่มันแสดงได้จากการเห็นเวลาที่มันเกิดวิกฤตการณ์เนี่ยมันแสดงอะไรรู้ไหมคะมันแสดงถึงสำนึก
ฉะนั้นเวลาที่คุณมีคนที่อยู่กับคุณต้องมีสำนึกที่จะไปกับเราอะแล้วใช้ปัญญาด้วยสำนึกมันต้องเกิดจากปัญญานะสำนึกมันไม่โง่ๆหรอกนะจะบอกให้สำนึกเนี่ยมันเกิดจากปัญญาคนฉลาดไม่มีสำนึกมันก็ไม่มีปัญญาคนไม่ได้มีการศึกษาแต่มีสำนึกมันก็ใช้ปัญญาในการจัดการปรากฏว่าเราก็เห็นการช่วยเหลือทันทีแค่เนี้ยคุณแม่พอใจละทำไมคุณแม่พอใจเพราะคุณแม่ได้มองเห็นว่าการสร้างสวนธรรมเนี่ยมันคือการปลูกจิตสำนึกการสร้างสวนธรรมไม่ใช่ไปหาเงินมาจ้างใครทำสวนแต่การจ้างสวนการจ้างคนทำสวนมันจะไม่เกิดธรรมแต่การที่เราได้มีใครสักคนหนึ่งอยู่กับเราแล้วมีจิตสำนึกไปกับเราเราจะเห็นเลยค่ะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรคะมันเป็นความสุขที่ได้จากความทุกข์เป็นความสุขเล็กๆที่คุณแม่เห็นได้จากการสูญเสียอันเกิดจากกรณีไฟไหม้มันมีพลังของถ่านมันมีคนเอาถ่านอยู่กับคุณแม่แล้วมันเห็นเลยว่าความเอาถ่านเนี่ยมันจะทำให้เกิดอีกการเกิดขึ้นของพลังงานที่ดีเพราะเราเป็นคนเอาถ่านเราไม่นิ่งดูดายเรามีพลังในการเปลี่ยนร้ายกลายดีเราเปลี่ยนวิกฤตให้เกิดเป็นโอกาสในการที่จะเติบโตเราใช้โอกาสนี้เติบโตไปด้วยกันดีไหมคะเป็นสังคมที่เป็นคนเอาถ่านกันหน่อยเป็นสังคมที่เราจะรู้สึกได้ว่าเราไม่ทิ้งกันเพราะฉะนั้นในการช่วยเหลือในการทำความดีความงามให้เป็นความจริงในโอกาสเนี่ยใครอาจจะใช้วิธีการไหนก็ได้ใช้วิธีการอะไรก็ได้ในวิธีการที่เขาถนัดนะเขาถนัดแบบเขาก็ทำแบบเขานะคะอย่างยายหนูคนนั้นน่ะยายหนูคนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เมื่อวานเราก็พูดกันในที่ประชุมว่าการสบถหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นการแสดงอย่างหนึ่งหรือเปล่าเพราะจริงๆเขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นก็ได้เขาบอกแล้วว่าเขาเป็นคนสร้างภาพไงเขาก็แสดงอย่างหนึ่งที่จะทำให้พวกเรารู้ว่าเออจริงๆของเขาเนี่ยในพื้นฐานของการสร้างของเขาเนี่ยเขายังมีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้นะเขาช่วยเหลือฉะนั้นแม้กระทั่งคนที่ลุกขึ้นมาหยิบยื่นให้กันและกันในช่วงเวลาที่มันมีวิกฤตการณ์สำหรับคุณแม่แล้วมันมีหัวใจของโพธิสัตว์นะใครจะให้ด้วยวิธีการไหนก็ได้โพธิสัตว์ก็มีวิธีการให้หลากหลายมากนะคะเหมือนกับเรามีน้ำใจเราเห็นเลยว่าหญ้ามอสอ่ะมันถูกปุ๋ยที่โรยเข้าไปแล้วคือมันก็มีคนใส่ปุ๋ยมันก็ใส่ปุ๋ยไงมันก็ใส่ปุ๋ยมันก็เอามือหยิบปุ๋ยมันก็โรยปุ๋ยไปหรือมันเทปุ๋ยไปแต่ปุ๋ยมันไปอยู่ที่รากไม้ไปอยู่ที่ต้นรันทมไปอยู่ที่มอสไงถ้ามันมีคนใส่ใจเอาน้ำฉีดหรือเอามือไปเอาออกซะมันก็จบแล้วใช่ไหมคะการช่วยเหลือมันก็คือการรู้จักการฉุดช่วยอะไรบางอย่างที่เราเห็นว่ามันกำลังเป็นอันตรายเหมือนตอนนี้โควิดมันกำลังทำให้คนเนี่ยรู้สึกมี nervous มีความกลัวมีความระแวงจะติดหรือเปล่าจะนั่นหรือเปล่าจะนี่หรือเปล่าจะอะไรก็ว่าไปคุณแม่ไม่กลัวไม่ใช่หมายความว่าคุณแม่เก่งแต่เราได้สร้างฐานกำลังของการทำงานเอาไว้จนเราเห็นว่าครั้งที่หนึ่งเรายังผ่านมาได้เลยครั้งที่สองมันต้องมีภูมิคุ้มกันนะคะหันปีกแล้วถ้าดูสิสับปะรดมันแปลงเท่านั้นนะแต่มันทำงานกันตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนเลยนะฉันจะบอกเธอให้เข้าห้องน้ำตอนเที่ยงคืนก็ได้ยินละป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 ืดปืดปืดปืดมาด้านนั้นเนี่ยสับปะรดแปลงเท่านั้นนะทำไมมันต้องลดอะไรกันมากมายขนาดนั้นเราก็ต้องตั้งคำถามว่าคนกินจะรอดไหมเนี่ย เนี่ยเอาทานหน่อยเอาทานหน่อยมองเห็นพอดีเลยภาคเกษตรกรบ้านเราอะนะเป็นกหบดีชาวนานะขยันอย่างเงี้ยแต่ว่าต้อง no chemical นะแล้วขยันอย่างเงี้ยนะรับรองประเทศไทยรวมด้วยเนื้อชาติเชื้อไทยไม่มีจนไม่มีจนค่ะแต่มันต้องเป็น product ที่ไม่ทำลายคนด้วยนะมันต้องมีสำนึกไงมันต้องมีความซินเซียมันต้องเป็น product ที่มีความซินเซียที่จะทำให้คนพวกเคมีมันก็มะเร็งอะแหละเราเห็นเราก็รู้เลยอ่ะมันก็คือความดันคือเบาหวานคือหัวใจหลอดเลือดโอ้ก็
สารพัดนั้นถ้าเรามองเห็นอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เลยเวลาที่เราจะซื้ออะไรกินถึงเราจะถามเขาว่ามีเคมีหรือเปล่าบางทีก็อาจจะตอบว่าไม่มีนะแต่พฤติกรรมที่เห็นกันอยู่นี่ก็น่าสงสารคนบริโภคอยู่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะมีรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนทุกอย่างสดใหม่นะคะแล้วก็เป็นความสดใหม่ที่ no chemical เราต้องพึ่งตัวเองได้และการพึ่งตัวเองได้มันจะเป็นหนึ่งในสำนึกนะคะในการที่จะช่วยสังคมมนุษย์เนี่ยมันจะให้คนอื่นไม่ได้หรอกถ้าตัวเองก็ยังหิวโหยเพราะฉะนั้นเราหาความอิ่มในมิติทางจิตวิญญาณด้วยนะแล้วเราช่วยสังคมในกรณีที่มันเกิดอะไรก็ได้วิกฤตการณ์อะไรก็ได้ที่มันจะเรียกว่าอะความโควิดนะคะมะเร็งหรืออะไรก็ได้ที่เรารู้สึกได้ว่าเรากำลังต้องการการเรียนรู้ไปกับมันเมื่อใดที่มีการเรียนรู้ไปกับมันแล้วไม่ปล่อยชีวิตให้มันเช้าชามเย็นชามคุณแม่ว่าเราเริ่มมีจิตสำนึกร่วมกันแล้วตอนนี้ก็ทุกอย่างก็พร้อมที่จะให้นั่งอ่านบทธรรมในขณะที่เตรียมตัวนะคะจะดูเหมือนกับว่ามากไปไหมฮะต้องดูนันทวันสิเป็นทวันเขายังใส่หัวเขาเลยอ่ะฮะดูมากไปไหมฮะเนี่ยเสื้อตัวนี้นะฮะเพื่อนถวายมาให้จากที่นอร์เวย์นะเอ๊ะชื่ออะไรแอนนี่แอนนี่อันนี้ขึ้นไปอยู่บนนู่นนะฮะที่เขาเล่นสกีกันนะฮะแอนนี่ค่ะไม่เชื่อเลยว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้ใส่เสื้อตัวนี้อุ่นๆตอนอ่านบทธรรมแต่แอนนี่ต้องดูนะคะแอนนี่จะได้รู้ว่าแอนนี่ถวายคุณแม่มาแอนนี่เขาซื้อถวายผูกไว้ก็ไม่ได้เนาะน้ำตาไหลเลยอ่ะมาบทธรรมระแวนขออ้าวเธอแว่นฉันบอบบางมากนะยะฉันบอกแล้วฉันไม่มีความลับจะมาจุมาจิมานี่เร็ววางหนังสือค่ะเราใช้แว่นตาของเราเพื่อที่จะทำให้ดวงตาเห็นธรรมผู้ไม่โลเลอ่านไปหรือยังผู้ไม่โลเลผู้ไม่โอ้ผู้ไม่ร้องเพลงอู้ดีมากดีจังดีจังเอาบทนี้แหละวันนี้ใช่บทนี้หรือเปล่าโอเคกำลังจะจัดคอนเสิร์ตอยู่พอดีเลยแต่ดูก่อนว่าในความหมายของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรนะคะภิกษุทั้งหลายในอริยวินัยนี้ถือว่าการขับเพลงคือการร้องไห้โอ้โหโอ้โหการขับเพลงคือการร้องไห้เอาละการฟ้อนรำคืออาการของคนบ้าเอาละโดนกันเป็นแถวการหัวเราะถึงกับสะแยะฟันทำท่าซิสะแยะฟันแปลว่าอาการของเด็กเด็กนะคะภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงกำจัดตัดรากการขับเพลงการฟ้อนรำเสียควรยิ้มแย้มพอประมาณนี่เหมือนพระองค์แย้มพระโอษฐ์เวลาที่แย้มพระโอษฐ์เนี่ยหมายความว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดนิพพานแล้วต้องมีอริยะคนไหนสักอันหนึ่งที่กำลังจะตายจากโสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์แล้วคือการแย้มแต่พอดีต่อสัตบุรุษผู้บันเทิงในธรรมทั้งหลายเท่านั้นฟังนะคะยังใช้คำว่าบันเทิงเห็นไหมคะต่อสัตบุรุษผู้บันเทิงในธรรมหมายถึงว่าผู้ที่ยังล่าเริงอยู่ในธรรมนะคะทั้งหลายเพราะฉะนั้นหัวล้อกันแบบไปเมาเว้าวอนให้เขาเจ็บปวดแล้วหัวละสะใจริษยานะคะนินทาว่าร้ายกระพือสิ่งที่มันเป็นความสุขอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นนะคะหรือว่าเรื่องนั้นจบแล้วก็ไม่จบสะอึกสะอื้นร่ำไห้อยู่เนี่ยก็เหมือนกับการขับเพลงหรือการแสดงสิ่งที่มันอาจจะเป็นการทำแล้วมันเหนื่อยเปล่านะฉะนั้นให้มันมีความปราโมทย์แห่งจิต
ความบันเทิงในธรรมเนี่ยคือมีความประโมทแห่งจิตในการที่จะมีชีวิตที่ยกจิตขึ้นมาให้มันบันเทิงเพราะมันเห็นแล้วว่าปิติก็สงบระงับนะคะสุขก็สงบระงับแต่มันเป็นความประโมทแห่งจิตก็คือมันมีความร่าเริงจากความสงบระงับยกจิตขึ้นมาให้ประโมทแล้วปล่อยจิตเนี่ยค่ะมันจึงเป็นกำลังของการฝึกนั้นคนที่ไม่โรเลเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นอย่างเงี้ยคือต้องแข็งแรงทางจิตวิญญาณเป็นคนที่พร้อมที่จะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราจึงไม่แนะนำว่าการแก้ปัญหาโดยใช้ความถูกความผิดความใช่ความไม่ใช่ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกมาทำงานแก้ปัญหามันจะเป็นความรอดนะคะมันจะเกิดการหดตัวมันจะเกิดความขี้ขลาดในการตัดสินใจด้วยเพราะฉะนั้นบางทีคนที่เป็นผู้ที่เป็นผู้นำอย่างคุณแม่เนี่ยบางทีเราผลักดันอะไรมากๆแล้วเขาฝ่อตัวลงไปแล้วก็ถอยออกมานะคะแต่เรายังแก้ปัญหาอยู่หรือบางทีเราก็ต้องสอนทุกคนรู้ว่ามันเกิดปัญหาแล้วยกปัญหาขึ้นมาอย่ากลัวดึงปัญหาขึ้นมาเป็นประเด็นของการศึกษาได้นะคะก็อยากจะให้กำลังใจว่าตอนนี้เรามองเห็นปัญหาอย่างมีปัญญาอย่างคนที่เอาฐานเป็นคนที่ไม่นิ่งดูดายนะคะรู้จักลุกขึ้นมาเรียนรู้กับกรณีศึกษาสักกรณีหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้แล้วจากนั้นเราก็ใช้วิธีการก็คือหาความสมัครสมานสามัคคีนะคะเป็นความสมัครสมานสามัคคีในการที่จะมีชีวิตอย่างคนที่ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยในการเปลี่ยนแปลงเหตุแต่เป็นคนที่มีความสามัคคีธรรมในการที่จะลงทุนนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งในหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าเรากำลังอยู่กับสิ่งที่มันเป็นกรณีศึกษาในหลายกรณีเราเห็นใบไม้ร่วงเห็นใบไม้ที่มันกำลังร่วงหล่นเราก็เห็นอะไรคะเห็นปุ๋ยเห็นการเติบโตเห็นศักยภาพในการอยู่กับการผลัดใบในฤดูกาลที่เขาจะต้องยอมสละบางอย่างต้นไม้ที่เราเห็นบาวบาบเนี่ยเขาสลัดใบนะไม่อย่างนั้นเขาจะต้องขายน้ำในเวลาที่มีน้ำน้อยเราได้เห็นแล้วว่าเรามีน้ำน้อยในช่วงนี้เราเริ่มขยายบ่อมังกรน้ำมันก็เหือดแห้งไปกว่าที่จะมีน้ำมาใหม่เนี่ยกว่าจะมีเมฆอย่างเงี้ยค่ะเมฆแล้วก็รวมตัวกันหยดเป็นน้ำฝนมาอีกทีเนี่ยถ้าฝนตกสักฤดูเดียวนะไอ้ใบไม้ที่ร่วงแล้วมันทิ้งการคายน้ำเนี่ยมันจะเบ่งบานเพราะว่ากำลังของปุ๋ยที่เนี่ยดีอยู่นะเพราะตอนนี้ก็เป็นอะไรที่เราทำปุ๋ยได้แล้วค่ะคุณแม่คิดว่าเราคงต้องใช้วิธีการก็คือการพรมน้ำรักษาความชื้นเอาไว้แล้วก็พยายามใช้เฉพาะกิจจริงๆตอนนี้ใช้การดูแลอย่างเฉพาะกิจก็เดี๋ยวเราจะไปแอดเวนเจอร์กันวันนี้มีคำถามไหมคะวันนี้มีคำถามหันมาทางนี้เพราะว่าแสงอยู่ทางนี้น่าจะได้ไม่ดำดีไหมค่ะโอเคค่ะวันนี้มีคำถามค่ะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงพิจารณาเงินเดือนลูกน้องไม่ได้รับเกรดอย่างที่หวังเพราะว่าเม็ดเงินไม่พอใช้หลักการอะไรตอบดีคะขอแนวทางคุณแม่ก็ต้องบอกทุกคนอย่างตรงไปตรงมาว่าในสถานการณ์ที่มันยากลำบากอย่างนี้ทุกคนเคยได้โบนัสก็ต้องรู้เลยโบนัสตอนนี้คือความสุขที่ยังไม่ทิ้งกันยังรักษาสภาวะของความอยู่ให้รอดได้ในสภาพความคล่องที่น้อยลงมันก็เป็นหลักการอยู่แล้วมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะถ้าเราเห็นใครที่มาตรฐานที่ยังไม่ถึงแล้วเรายังต้องจำยอมในการจ่ายในสิ่งที่เราเองก็มีสายป่านที่น้อยก็ต้องใช้ปัญญามากเลยค่ะมากๆก็คือปัญญาเนี่ยแหละค่ะใช้ปัญญาในการจัดการกับทุกเรื่องถ้าเขายังไม่ได้มีความพร้อมในการที่จะได้ปรับเพราะว่ามันมีจุดอ่อนซึ่งเราพยายามแก้อยู่และในจุดอ่อนนั้นเนี่ยเขายังมีสำนึกในการที่จะแก้ไขอยู่อย่างเงี้ยยังรับไว้พิจารณานะแต่ถ้าเผื่อว่าเขาก็ไม่เลยแต่เขาคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของคนให้ที่จะต้องให้ยังไงก็ต้องให้แต่เรารู้ว่าสายป่านเราน้อยแล้วถ้าให้ตอนนี้มันจะไม่ได้คนดีมีฝีมือจริงๆที่จะขึ้นมาทำงานมันก็จะมีคนที่ผัดวันประกันพรุ่งคนที่มันไม่เอาฐานน่ะอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาให้มากค่ะก็เป็นสิ่งที่ตอบแบบการใช้ปัญญาสื่อสารกับเขาเขาจะขยับความสามารถของเขาขึ้นมาระดับไหนเพราะการให้สิ่งที่มันควรจะให้มันคือ
ความสามารถของคนที่ถูกพัฒนาระดับความสามารถไม่ใช่ชั่วโมงของการทำงานนะคุณแม่ว่าตอนนี้ชั่วโมงของการทำงานเรามีคนว่างงานกันอยู่เยอะแต่ในกรณีที่เรามีความสามารถในการแก้ปัญหาร่วมกันได้คนเหล่านี้ก็อาจจะต้องเป็นกลุ่มที่ต้องพิจารณาความสามารถเข้าตามความเป็นจริงส่วนคนที่ไม่ได้มีความสามารถตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าคุณต้องแอคทีฟเรื่องการพัฒนาความสามารถขึ้นมาค่ะก็ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่มีหน้าหลังไม่มีลำเอียงไม่ให้ด้วยความลำเอียงค่ะจบแล้วเหรอโอ้ดีมากตอนนี้สรุปมาสินันทวรรณพูดมาสิวันนี้ทำงานแล้วพอใจในงานระดับไหนพอใจในงานระดับไหนล่ะคะก็คือทุกวันที่ได้ทำงานแล้วก็ได้ถ่ายทอดกับคุณยายและได้คำสอนมันเห็นตัวเองในภายในเจ้าค่ะเพราะว่าบางทีเราทำแล้วเราเห็นว่าอันนี้ดีแล้วนะอันนี้ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างเช่นเรื่องอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรากลับมามองตัวเองว่าในเมื่อมันเกิดอย่างนี้แล้วเราทำยังไงเราก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาแต่ทุกครั้งมันก็จะมีอัตราของตัวเองเข้ามาแต่ถามว่าอัตรามันเกิดขึ้นแล้วเราต้องรีบกลับมาอยู่กับลมหายใจก่อนเจ้าค่ะแล้วก็สงบระงับกับความโกรธของตัวเองแล้วหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่อไปเจ้าค่ะคือหมายถึงว่าทุกคนก็ต้องเรียนรู้นะคะต้องเรียนรู้ต่อสู้เห็นยังคะเขาใส่ทั้งหมวกแล้วก็ผ้าคลุมเห็นยังคะว่าหน้ามาหน้าหน้ามาหน้ามีใครอยากมาบ้างวันนี้มีคนดูเท่าไหร่นันทวันวันนี้มีคนดูสูงสุด615คนค่ะโอ้ยเธอแพ้พิมรีพายแล้วพิมรีพายเขาคนดูทีเดียววินาทีเดียวครึ่งล้านเนี่ยเห็นไหมเธอคงต้องไปดูเขาแล้วแหละใช่ไหมเนี่ยเป็นวิธีการนะคุณแม่ว่าเราดูด้วยความอะไรมุทิตานะเนี่ยกำลังสอนคนทำงานว่าเราต้องดูด้วยความมุทิตาสู้เราเห็นการให้ขนาดอมก๋อยเนี่ยคุณแม่ว่าได้รับการชวนหลายครั้งยังไม่เคยได้ไปเลยนะเพราะว่าตอนหลังพอจะไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าสุขภาพไม่ดีนั้นใครไปถึงได้ก็เป็นบุญแล้วล่ะลูกอย่าทอดทิ้งกันที่ไหนที่มันยังมีการหายใจไปด้วยกันที่นั่นก็อบอุ่นนะคะอย่าทำให้ถึงขั้นที่เรียกว่าจะไม่มีใครจะขึ้นไปบริจาคอะไรให้เด็กๆการบริจาคทุกครั้งคือการเสียสละความเห็นแก่ตัวค่ะการให้ทุกครั้งคือการละความตระหนี่คุณยายก็ขอบคุณนะจ๊ะที่พวกเราละความตระหนี่และยังมีการรักกันยังให้กันยังมีความสุขในการรักกันส่วนวิธีการนั้นเราอาจจะต้องใช้เวลาใช้โอกาสใช้ความเข้าใจก็ว่ากันไปไม่เป็นไรไม่มีใครถูกใครผิดหรอกมีแต่ทุกข์กับพ้นทุกข์นะคะอย่าสะใจและอยู่บนเงื่อนไขของความทุกข์อย่าสะใจอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นจงให้อภัยต่อทุกคนที่กำลังเติบโตนะคุณแม่ว่าสังคมไทยยังต้องเติบโตยังต้องเป็นคนที่เอาฐานกันอยู่นั่นแหละในภาวะเช่นนี้เนี่ยความสุขมันก็หายากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกการให้ของเราเนี่ยมีจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะจิตที่คิดจะเอามันก็หนักเราเป็นมนุษย์ที่สามารถบรรลุธรรมได้ทุกคนไม่ว่าใครจะอยู่ในชนชั้นวรรณะเพศหรือการศึกษาใดนะคะขอให้เรามองมันด้วยใจที่มันถอดถอนอคติไว้เถอะแล้วเราก็จะเห็นว่าสังคมของเราเนี่ยยังมีคนเอาทานอยู่ขอให้เราลองใช้พลังจากการสูญเสียนะคะลุกขึ้นมาทานมาจากการเผาไหม้การเผาไหม้บางอย่างมันจะเกิดการลุกโชนของปัญญาก็ย่อมได้การสูญเสียบางอย่างจะเป็นไปเพื่อการเล้ากุศลให้เราลุกขึ้นมาเดินทางต่อไปอย่างไม่ประมาทขาดสติก็ได้การให้เพื่อความเบาอาจจะนำมาซึ่งความพรั่งพร้อมและมากมีทางปัญญาก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเชื่อว่าเราจะเริ่มต้นไม่ได้อย่าเชื่อว่าใครจะต้องมีสันดานอย่างนี้ไปในทุกภพทุกชาติถ้าชาตินี้เป็นชาติที่มันมาเพื่อให้เราตัดความผูกเวรหมายมั่นก็มอง
ทุกอย่างอย่างตามที่เขาแสดงออกอย่างเป็นจริงนะคะมองเห็นสิ่งนั้นอย่างกรุณาแล้วก็เริ่มต้นเราต้องเริ่มต้นอย่างคนที่ให้โอกาสตัวเองเป็นถ้าเรายังให้โอกาสตัวเองไม่เป็นเรายังละวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่เป็นมันยากที่เราจะให้โอกาสกับบุคคลที่อยู่รายรอบเราเพราะฉะนั้นการที่เราได้เห็นการละวางความยึดมั่นถือมั่นอันต้องเป็นดั่งใจเราก็อาจจะทำให้เราเข้าใจทีมเวิร์กมากขึ้นฉะนั้นการที่เราจะกลับไปฉุดช่วยต้นไม้ในเสถียรธรรมสถานหนึ่งซึ่งมันก็ถูกการสูญเสียจากไฟไหม้มันต้องไม่มีไฟแห่งโทสะในใจของเรามันต้องไม่มีไฟแห่งความเจ็บปวดแล้วก็ไม่นิ่งดูดายมันต้องไม่จมอยู่กับความไม่รู้หรือความไม่มีสำนึกแต่เราต้องลุกขึ้นมาเหมือนคุณแม่ก็ลุกขึ้นมาว่าทำไมคนที่รักเราถึงได้มีสำนึกไปกับเรามากมายก็เพราะว่าเขาเห็นว่าพวกเรากล้าที่จะให้ในสิ่งที่มันให้ได้ยากฉะนั้นคนที่มีสำนึกในการให้อยู่แล้วอย่าหดตัวสรุปมันงดงามมากในทุกครั้งที่มีการให้ดอกไม้มันบานรองรับเราเลยค่ะดอกไม้แห่งการเสียสละดอกไม้แห่งการลดความตนีความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะไปพิจารณาอาหารเสียงระฆังมาแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนได้รู้ว่าชีวิตของเรายังมีอยู่เพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้มีความตระหนักถึงการแบ่งปันสงบเย็นเป็นประโยชน์มีการแบ่งปันมีการเกื้อกูลยังมีการเสียสละการให้อยู่สังคมยังเอาทานอยู่ค่ะมีอะไรคะมีค่ะจะจบแล้วนะค่ะมีนิดนึงค่ะคือพี่แนนนะคะบอกว่าขอร่วมแสดงความคิดเห็นนิดนึงว่าพนักงานของแนนบอกว่าไม่จ่ายเงินเดือนก็ไม่เป็นไรแค่มีข้าว3มื้อก็จะอยู่ด้วยค่ะอันนี้คงเป็นการช่วยตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้แนนเนี่ยเขาต้องดูแลคนโอ้หกเจ็ดร้อยคนนะฮะที่จริงวันที่11เนี่ยคือวันที่เราจะต้องไปที่นั่นเมื่อเราไปไม่ได้เราก็ช่วยที่นี่แหละแต่ก็ยังส่งใจไปให้แนนนะลูกที่จริงวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องไปอยู่ที่นั่นก็ฝากความรักไปก่อนนะคุณยายก็ยังทำงานอยู่ที่นี่คนเราอ่ะมันไม่ได้ต้องการอะไรหรอกมันต้องการอยู่ในสังคมที่อบอุ่นและเข้าใจคุณแม่คิดว่าอย่างนั้นนะแนนการที่คนของแนนมาช่วยที่เนี่ยเราก็ดูแลเขาเหมือนสมาชิกในครอบครัวเขาไม่ได้ได้อะไรจากคุณยายแต่เขาได้ความสุขจากการที่เขาได้เสียสละเวลาและพลังงานของเขาเพื่อคนอื่นถ้าคนของแนนยังทำได้คนในเสถียรธรรมสถานมันก็ต้องทำได้แหละจริงไหมนั้นเวลาที่เรามีโอกาสที่เราได้เห็นว่าในความยากลำบากของเหตุการณ์หรือวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มันกำลังเกิดขึ้นในโลกนี้มันทำให้เรารู้ว่าการมีครอบครัวมันสำคัญการมีสังคมที่เรายังแบ่งปันมันสำคัญก็ขอบใจที่ยังออฟเฟอร์ให้คุณยายรู้ว่าคุณยายยังมีคนที่จะมาช่วยแบ่งปันเวลาและพลังงานวันนี้ขอบคุณมากนะคะทั้งยาวเครนที่ให้รถเทียบแล้วก็รถของแนนนะคะที่จะไปขนโอ่งวันนี้สมชายก็ไปเอาโอ่งใหญ่ๆมาปฏิบัติที่นี่ตอนช่วงสวดมนต์คุณป้าท่านหนึ่งกับลูกชายนะคะเป็นนักธุรกิจผลิตพลาสติกนะคะชื่อคุณป้าอะไรนะที่จะเอาโอ่งมาให้เนี่ยเดี๋ยวเราตอบตอนเย็นนี้เดี๋ยวตอนเย็นนี้โอ่งมาแล้วก็แนนก็เอารถไปรับก็ต้องเอารถพ่วงไปรับเลยค่ะโอ่ง37ใบอะค่ะซึ่งเราจะเอามาวางตามจุดต่างๆอย่างน้อยมันก็มีที่กักเก็บน้ำแล้วเดี๋ยวเราก็เพ้นโอ่งนั้นแหละให้เป็นดอกไม้ดอกหญ้าอย่างที่เราเคยได้โอ่งของอาม่าจินตนามา3โอ่งซึ่งมีอายุ40ปีนะโอ่งขนาดเนี้ยมันหาซื้อไม่ได้แล้วเพราะไม่มีใครเขาผลิตไงทีนี้
คุณป้าเนี่ยคือคุณแม่ของคุณผู้ชายที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยก็มาปฏิบัติมาสวดมนต์เนี่ยค่ะเห็นพวกเราทำงานก็ก่อนจะกลับก็ออฟเฟอร์ไว้ว่าถ้าคุณแม่ต้องการใช้โอ่งคุณแม่ก็บอกอ้าวงั้นสมชายไปจัดการเรื่องการเดินทางก็ได้พึ่งกับยาวเครนขอบใจมากเลยลูกคุณยายก็ยังทำงานอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวโอ่งมาก็อาจจะต้องมีคนของแนนเนี่ยมาช่วยนะคะการจัดวางที่จะทำให้เรามีน้ำในโอ่งแต่เรามีน้ำใจที่เรายังให้กันอยู่นี่ก็ขอบใจมากเลยเพื่อที่จะทำให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะเป็น Mindfulness Family นะคะเมื่อวานนี้ก็เข้าไปทำรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนในกรงของไก่ซิลกี้เดี๋ยววันนี้ต้องไปทำการบางสกุลให้สักหน่อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราจะกลับไปดูค่ะว่าเจ้า New Year ตัวแรกชื่ออะไรเอาถาดมันเกิดวันที่ไฟไหม้ในเสถียรมันเลยชื่อเอาถาดตัวมันข้าวตัวผู้เป็นซิลกี้ตัวผู้นะคะแล้วก็นิวเยียร์เกิดวันปีใหม่ชั่วโมงแรกของปีใหม่จึงชื่อนิวเยียร์สองตัวเนี้ยมาทดแทนเดี๋ยวจะติดตามเจ้านิวเยียร์กับเจ้าเอาถาดตลอดจนเจ้าเป็ดเนี่ยมันเป็นเป็ดที่แบบเป็ดหลงอ่ะคือเป็นเป็ดปากเป็นเป็ดฉปากเป็นเป็ดไม่ใช่แหลมอย่างเขานะแต่หลงแม่ค่ะหลงแม่ดันไปอยู่กับซิลกี้เราเลยตั้งชื่อมันว่าเป็ดหลงอ่ะมี3ตัวเราจะติดตามไอ้เจ้า3ตัวเนี่ยก็คือ1เอาทานนิวเยียร์แล้วก็เป็ดหลงทุกวันก่อนที่จะกินอาหารกลางวันนะคะ 11:30 นวันนี้เจอกับเชฟไม่รู้จะทำอะไรแหละรู้แต่ว่าต้องเอาไข่นี่แหละมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จะติดตามไอ้เจ้า3ชีวิตนี้ว่ามันโตไปกับเรายังไงอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะถ้าเผื่อใครที่ต้องการอากาศดีๆอย่างที่คุณแม่กำลังโอ้โหนี่อุ่นเลยค่ะอุ่นระเบาอุ่นระเบาสมเลยค่ะก็หวังว่าหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านของเราที่มาช่วยกันเสียสละความเห็นแก่ตัวนะคะเป็นมรดกโลกเราจะทิ้งมรดกโลกคือการเสียสละความเห็นแก่ตัวไปด้วยกันวันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ เราหนาวลมอ่ะมันไม่ได้หนาวอากาศอย่างเดียวมันลมไงพอมันไม่มีลมมันก็จะอุ่นขึ้นมาทันทีทันใด